สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพับนินจานะคะเป็นของเล่นนะคะอย่างหนึ่งนะคะพับด้วยกระดาษ A4 วันนี้เราจะใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด2แผ่นนะคะเริ่มแรกอันนี้เป็นกระดาษ A4 นะคะพับครึ่งเข้ามานะคะก็แบ่งครึ่งนะคะอีกแผ่นนึงก็พับครึ่งนะคะก็แบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะเราสรุปก็คือพอแบ่งครึ่งแล้วเราจะได้ทั้งหมดจำนวน4แผ่นนะคะ4แผ่นแล้วเราก็ทำแผ่นแรกก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอีก3แผ่นที่เหลือจะพับเหมือนกันเลยค่ะแผ่นแรกนะคะเราก็แผ่นแรกนะคะเริ่มเลยนะคะพับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะพับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะที่ออกค่ะที่ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็พับเข้ามาตรงกลางที่เราแบ่งครึ่งไว้นะคะค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันพับเข้าไปตรงกลางให้เท่ากันค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหมุนที่ออกนะคะตอนนี้พับเข้ามาเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะค่ะแล้วก็พับไปตรงกลางอีกรอบหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะพับเข้ามาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก่อนนะคะมันก็จะได้ขนาดเท่ากันลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพี่ออกแล้วก็พี่ออกนะคะสังเกตตรงปลายเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พับกดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแต่เราจะพับให้ไปอยู่ด้านนี้พับให้มาอยู่ด้านนี้แบบนี้สังเกตตรงนี้นะคะพับเข้ามาพับเข้ามาพับเข้ามาอย่างนี้เสร็จปุ๊บพับกลับด้านนะคะแล้วก็พับเข้ามาหากันแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นพับมุมสามเหลี่ยมเข้ามาหากันแบบนี้นะคะพับเข้ามาหากันแบบนี้ด้านนี้ก็พับเข้ามาหากันอย่างนี้สังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ใช้อีกด้านที่เราพับไว้อะค่ะสอดเข้ามาในช่องนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้จะทำทั้งหมด3ทำอีก3อันที่เหลือนะคะเนี่ยค่ะจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะของ4นี้ค่ะนี่นะคะ
เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเทสดูนะคะลองทำเล่นดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ